ครับเดี๋ยวผมขอถ้าเปิดนะถ้าเปิดตอนที่เมื่อกี้หมุนตัวทีนึงหมุนกับปกติขอดูท่าที่มิกเปิดท่าที่หมุนตัวเลยเลยหมุนกำลังหมุนตัวหนึ่งสองสามหมุนมาปุ๊บผมขอไม่พูดอะไรวันนี้ทั้งสองท่านเลยครับทำเพื่อคนคนหนึ่งเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเลื่อนมาจากครั้งที่แล้วจริงๆอยากเชิญท่านนี้ครับขึ้นมาพูดอะไรนิดหนึ่งนะครับผมนะครับขอเชิญมาม้าหน่อยนะครับบนเวทีหน่อยนะครับครับครั้งที่แล้ววันเกิดป้าม้าวันที่16พฤษภาคมใช่ไหมฮะครบรอบ28ปีนะครับมีลูกตอนสองขวบแล้วอย่าให้หมอมาอย่าให้หมอมาพูดหน่อยแม้จะดึงไมค์ออกจากมือนี่อันนี้เคยถึงแล้วแม้จะให้หมอมาพูดถึงหน่อยพูดถึงลูกชายสุดหล่อทั้งสองท่านนิดนึงครับเป็นไงครับมาทำใจไว้วันนี้ก็แปลกดีหมอมาไม่เป็นไรผมน่าจะบอกหมอมาว่าทีหลังใส่ฐานให้พี่นิกไปเยอะกว่านี้นะคนอะไรเต้นครบจังหวะตลอดเวลาเพราะว่างานนี้เขาทำให้น้องจริงๆนะคะเพราะว่าลูกเขาไม่ใช่บุคลิกของเขาอะไรค่ะเป็นทำเพื่อแบบนี้เอาเด็กของเขาได้มาเขาทุ่มเทให้กับงานนี้ก็ถือว่าได้ใจทุกคนก็มาได้ถามไปครั้งที่แรกที่ตอนช่วงที่สองเต้นกันให้มาไปด้วยเป็นลูกแต่ว่าอย่าเลยมารอดูวันจริงเลยดีกว่าให้เซอร์ไพรส์จริงเลยแต่ยังไม่พอครับเรายังมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อีกโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลิกกันประมาณสี่ทุ่มอ่ะรอเล่นบ้างจะเลิกแล้วคราวนี้วันนี้ครับเรามีเซอร์ไพรส์ที่น้องชายสุดหล่อครับเตรียมมาให้พี่ชายสุดหล่อนะฮะพี่ชายนั่งเฉยๆพอไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆมีเก้าอี้สักตัวไหมอ๋อนี่ครบแล้วค่ะคนละตัวนะครับมาพี่มิกเลือกเลยนั่งตัวนี้เงินฝากคนอื่นไปบ้างฝากไว้ได้ครับพี่มิกครับมือสั่นเสียวร้อนเปล่าอ่ะงั้นเวทีนี้มอบต่อให้แม็กต่อเลยครับเอาผมหน่อยต่อจริงๆแล้วก็ดูเพลงนี้ตั้งใจอยากจะร้องให้พี่มิกนะเพราะว่าในวันเกิดแม็กเนี่ยคือเขาก็เคยร้องเพลงให้แม็กแล้วก็คือเกิดมาเขาไม่เคยร้องเพลงตั้งใจร้องให้แม็กนี้เลยแล้วแม็กเกิดมาก็ไม่เคยตั้งใจร้องเพลงให้เขาเหมือนกันครับก็ถ้าพูดตามตรงแล้วคือตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี่ยก็คือแม็กทะเลาะกับพี่มาเยอะมากนะแล้วแต่ก่อนรำคาญพี่มิกมากเขาเป็นคนกวนมากครับผมแต่ว่าพอยิ่งโตขึ้นมาเรื่อยๆคือว่าเขาเป็นคนที่ดูแลมันมาตลอดเลยครับแล้วก็หาที่เรียนให้น้องอะไรอย่างนี้ครับผมไม่ว่าน้องจะซิ่วไปมหาลัยไหนก็ดูให้ดูนู่นดูนี่อะไรครับผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่มิกมากแล้วพี่มิกไล่จะไปเมืองนอกแล้วไปเรียนต่อที่อังกฤษนะครับก็คงคิดถึงกันว่าไม่ค่อยแย่งอยู่เลยทำไมมีซาด้วยงงเมื่อยืนเล็กแง่ดูเหมือนไหว
ขอบคุณพี่มิ้งมากขอเสียงตบมือให้พี่ด้วยครับ